วัสดีครับผมบุญมีคนเดิมมากนะครับมื้อนี้วันนี้มาเสนอผัดเห็ดเมนูผัดหมี่สีชมพูครับขั้นตอนแรกต้องก็ทอดไข่เกี๊ยวนะครับหอมหวานๆหอมก็จะเอาไปทําครับไข่เกี๊ยวมันบ่ได้ปรุงเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เราผัดเพราะว่าเครื่องผัดหมี่มันจะหวานมันจะไม่หมดเลยนี่ครับไข่เองลักษณะจะประมาณนี้ครับทอดมันมันมันหนาๆได้หน่อยไปเช็คเปี๊ยกแล้วเอาไปทำครับยาวมากมาเลยอันนี้ผมก็ทอดไปประมาณผมผัดไปผมผัดตอน13หม้อนะครับผัดกระทะไงเนี่ยไข่ก็13หม้อผมใส่ไข่ประมาณ12หน่วยครับใส่ประมาณ13หน่วยครับ1หม้อต่อ1หน่วยอันนี้ก็เต้าหู้ครับเต้าหู้ใส่ทั้งหมดอยู่4แผ่นเต้าหู้สดเต้าหู้เป็นแผ่นเยอะนะครับผมก็มาทอดหั่นๆแล้วทอดเทคนิคการทอดก็เฮาทอดไฟเลยไฟแรงก่อนนะครับทอดไฟแห้งก่อนเพื่อให้ตัวเต้าหู้มันหดตัวแล้วก็มันแข็งเพื่อว่าเวลาเฮาทอดเนี่ยมันจังสิบ่เละแล้วตอนนี้เฮาเทลงที่แรกเฮาก็ ตอนเฮาเทลงที่แรกเฮาก็บ่ต้องไปคนมันกายว่าให้เต้าหู้มันในหดตัวก่อนเขาจังคนในเปิดไฟแห้งเลยครับประมาณพอเราเลี้ยงมันประมาณนั้นครับผัดนี่ครับพอเราก็ผัดใส่จานนะครับคนเพราะว่าผมผัดจำนวนหลายผมต้องเกี่ยวกระเทียมหน่อยนี่เกี่ยวกระเทียมเกี่ยวเสร็จแล้วก็เลี้ยงมากๆนี่แล้วก็ตักใส่จานไว้เพราะว่าเนี่ยนี่ก็หอมเกี่ยวนะครับเนื้อหอมเกี่ยวประมาณนี้ตักใส่จานน้ำมันตัวนี้เขาก็เดี๋ยวไปผัดต่อเพราะมันหอมอันนี้เป็นกุ้ยช่ายครับกุ้ยช่ายส่วนประกอบมีกุ้ยช่ายมีถั่วงอกแล้วก็มีไข่ที่เขาหั่นไว้ครับแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บใส่อยู่ประมาณ2ทัพพีตัวนี้ทัพพีหนึ่งครับกระเทียมไอ้หอมเกี่ยวกับกระเทียมประมาณทัพพีหนึ่งมีผงชูรสผงนวดแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวครับขั้นตอนแรกอะเอาน้ำมันที่เฮาไว้ทอดเกี่ยวกระเทียมกับเกี่ยวไว้หอมครับใส่น้ำมันประมาณ2ทัพพีครับอันนี้กระทะก็ว่าเบื่อง่ายอยู่แต่ว่าผัดเทละหลายครับผัดทั้งหมดอยู่ที่16พอแต่ว่าผัดแบ่งเป็น2เทียร์ทีละเครื่องครับนี่ก็เอากระเทียมกับใบหอมที่เฮาเกี่ยวไว้ครับเทลงไปเลยต่อไปใส่น้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกกับแค่เอาไปน้ำมะขามไปแช่น้ำอุ่นธรรมดาครับผมใส่อยู่3ทัพพีนะครับสูตรนี้พัดออกมาบ่ได้ปรุงเลยครับกับซิมเบิ้งแล้วพอดีเลยจังได้ไหมไอจุดไปเป็นสูตรอันนี้เป็นซอสแดงกินตาโฟครับเขาเอาใส่สีแดงจากไอซอสแดงกินตาโฟซอสแดงใส่ทั้งหมดอยู่4ทัพพีครับตามไอ้ที่เห็นในคลิปเลยครับคนให้ซอสแดงครับน้ำมะขามเปียกเข้ากันจังหน่อยไฟกับเปิดไฟกลางครับคนเคี่ยวเรื่อยอันนี้ลดไฟลงครับกะว่าคันมันส่วนผสมมันเข้ากันแล้วเขาก็ลดไฟลงน้ำมะขามไปไอ้ตัวนี้เป็นน้ำตาลปี๊บครับปริมาณกับประมาณ2ทัพพีครับ2ทัพพีตอนนี้เขาลดไฟลงเพราะว่าเขาเปิดไฟแห้งแล้วน้ำตาลปี๊บมันดีไหมลดไฟลงคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเลยครับคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บมันละลายครับม
ันนี้พัดไอ้พัดไอ้ผัดมีซีอิ๊วผู้กับไอ้ตำส้มตำมาทอดไก่กับปิ้งขนมปังครับเฮ็ดแจกแบ่งปันเด็กหน่อยแจกเด็กหน่อยงานบ้านเด็กนี่ก็เลยเห็นแม่บ้านก็จะมาตำมะม่วงก็เลยมาผัดผัดมีกันนะว่าน้ำก็ประมาณแก้วนึงครับใส่น้ำช่วงนี้เขาก็เปิดไฟแห้งเลยครับใส่น้ำลงไปแล้วเพราะว่าน้ำตาลมันก็ดิบใหม่แล้วพ่นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นไอ้เต้าเกี๊ยวครับประมาณทัพพีหนึ่งผมดีกว่าใส่ไอ้ซอสฝาเขียวนะครับผมใส่แต่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าต้องขันใส่ซอสฝาเขียวกับพวกน้องก้นก็ใส่ได้ครับเพราะว่าผมว่ามันยันออกสีมันออกไอ้คำๆนะครับต้องการให้เป็นสีชมพูตัวดีกว่ามันเครื่องนะพี่ครับน้ำปลาครับน้ำปลา2ทัพพี่ครับผงนัวครับอันนี้ตามใจชอบผู้บ่ใส่ก็ได้นะครับผมใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะครับเขาก็ใส่ตามปริมาณของของครับของอัตราส่วนต่อมีขาว13ห่อครับมีขาวไว้ๆห่อใหญ่ครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวผมใส่3ช้อนโต๊ะครับไอ้3ทัพพี่ตอนนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยครับกะว่าเครื่องปรุงมันเข้ากันดีแล้วว่าจังเดี๋ยวมีลงแล้วไอ้ขั้นตอนนี้เราต้องชิมรสพร้อมนะครับให้มันแบบออกเป็นหวานเข้มหวานนำเข้มตามแล้วก็เปรี้ยวตามครับก็จะให้หวานแหลมชิมรสที่เราต้องการนะให้มันแบบตามที่เราต้องการปุ๊บเราจังเพื่อเวลาเขาออกมีร่วมเขาก็จังข้นเขาจังดีกว่าได้ปรุงงานเพราะว่าขันน้องมีจำนวนหลายขันน้องมาปรุงที่หลังมามันดีข้นเครื่องปรุงพอค่อยเข้ากันครับมีขาวผมแช่ไว้10นาทีนะครับมีไว้แช่ไว้10นาทีขันแช่หลายก้อนนั้นเวลาเขาผัดมันสิเป็นก้อน10นาทีเขาเอาขึ้นมาพักน้ำมาเลยใส่มีลงไปมันใส่มีลงไปเหมือนปุ๊บขั้นตอนต่อไปเฮาลดไฟอ่อนลงครับคนมีครับน้ำที่เฮาผัดไว้แล้วให้มันเข้ากันปุ๊บพอคนน้ำมันเข้ากันปุ๊บเฮาเปิดมาไฟกลางนะครับไฟกลางเพื่อเฮาได้ใส่ไข่ที่เฮาหั่นไว้กับเต้าหู้ที่เฮาหั่นไว้ลงไปพร้อมกันพอใส่ไข่ปุ๊บผัดไปสักพักเฮาก็ใส่ใบกุ้ยช่ายครับที่เฮาผัดส่วนคนที่มักใส่ใบหอมก็ได้นะครับแต่ผมมักกินของใบกุ้ยช่ายมากกว่าครับครับสีออกมาประมาณนี้ครับเครื่องปรุงที่ผมผสมไว้ครับประมาณนี้ผัดจนมีแห้งจนมันใหม่กระทะนิดนึงครับเพื่อให้มันกินมันหอมขึ้นมาครับผัดไข่แล้วเฮาก็ถั่วงอกครับใส่ถั่วงอกก็ตามด้วยใบกุ้ยช่ายพื้นที่มันแคบครับคั่วก็เฮ็ดแบบบ้านๆนี่แหละนะครับบ้านปันลูกปันหลานปันพี่ปันน้องปันกินมันก็มีหลายซุ้มอยู่ครับซุ้มข้าวต้มซุ้มไอศกรีมต้มน้ำอัดลมซุ้มน้ำอัดลมแต่มีหลายซุ้มซุ้มส้มตำแต่ว่าซุ้มมุ้งผมก็เลยมีส้มตำแล้วก็มีผัดมีสีชมพูแล้วก็มีทอดน่องไก่ครับก็มีทอดข้าวเกี๊ยวมีปิ้งขนมปังผ้าเนยคุณมีคนโกสุริโยบันทาคนสิโกไปนาหาเงินสิใส่กับบ่มีขอบคุณที่ติดตามและรับชมช่องบุญมีคนเดิมครับฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมสวัสดีครับ